เอาละครับประเด็นข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของการก่อเหตุของคนร้ายกลางวันแสกๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าด้วยคุณใช่แล้วค่ะกลางวันแสกๆและที่สำคัญเนี่ยบอกว่างานนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะครับผมซึ่งคนร้าย2คนครับมีการใช้อาวุธปืนครับจี้พนักงานปั๊มน้ำมันนะครับชิงเงินสดไปกว่า 800,000 บาทกลางวันแสกๆที่บอกไปนะครับกลางห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาภูเก็ตครับนี่ก็น่าจะเป็นการสอบสวนหาข้อมูลนะครับซึ่งพนักงานนั่นเองที่ถูกจี้ไปนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเนี่ยนะครับได้รับแจ้งมานะฮะว่าคนร้ายครับมีการใช้อาวุธปืนจี้พนักงานปั๊มน้ำมันเชลนะครับชิงเงินสดไปกว่า 800,000 บาทนะครับซึ่งเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดที่ปั๊มน้ำมันนะฮะแต่ว่าเกิดที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาภูเก็ตนะฮะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บายพาสนั่นเองนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับซึ่งที่เกิดเหตุก็เป็นห้างสรรพสินค้าโลตัสอย่างที่เรียนให้ทราบไปใช่แล้วค่ะเป็นบริเวณลานจอดรถนะฮะประตูสุดท้ายใกล้นะคะทางออกติดกับถนนเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเส้นบายพาสนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านนางสาวสุพิชชาค่ะเมืองมิ่งนะคะอายุ37ปีเป็นพนักงานขับรถปั๊มน้ำมันเชลนี่แหละค่ะแล้วพร้อมกับนางสาวเนชวีวันนะคะอายุ24ปีทั้ง2คนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งคู่นะคะก็ยืนอยู่ในอาการตกใจคือเป็นผู้ที่ถูกกระทำว่าอย่างนะคะก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ทราบกันนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนนะคะก็จะให้ทั้งสองคนเนี่ย เรียกว่าตั้งสติกันก่อนเพราะว่าอยู่ในอาการตกใจด้วยนะคะใช่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนนะครับทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นชาย2คนครับอายุเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 25-30 ปีขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนนะไม่ทราบขนาดจี้พนักงานนะครับของปั๊มดังกล่าวนะฮะแล้วก็มีการชิงเงินสดไปกว่า 800,000 บาทครับแล้วก็หลบหนีไปทางโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ตอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ค่ะดูเหมือนว่าไปสอบสวนเนี่ยนางสาวสุพิชาหนึ่งในผู้เสียหายนะคะก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยนะคะขับรถกระบะนะคะมาสด้าสีขาว เพื่อที่จะมุ่งตรงมาที่ห้างดังกล่าวแล้วก็จะไปธนาคารนะคะก็นำเงินดังกล่าวนี่แหละค่ะมาด้วยนะคะก็เพื่อที่จะนำเงินจำนวนกว่า 800,000 บาทนำไปฝากที่ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างดังกล่าวนี่แหละค่ะโดยทางด้านนางสาวชวีวันนี่นะคะก็เป็นคนนั่งด้านข้างมาพอมาถึงลานจอดรถดังกล่าวนี่ฮะก็พร้อมที่จะลงจากรถนะฮะระหว่างนั้นล่ะค่ะก็มีคนร้าย2คนเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave นะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างที่บอกไปนะคะขับมาจอดที่ประตูด้านข้างฝั่งคนขับที่ตัวเองอยู่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายก็ลงมาจากรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนจี้แล้วบอกให้เอาเงินมานะคะจำนวน 800,000 บาทหลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปทางเส้นบายพาสนะคะแล้วก็มุ่งตรงไปที่ฝั่งทางด้านโรงพยาบาลสิริโรจน์นั่นเองค่ะก็ดูเหมือนว่าเนี่ยจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวทั้ง2รายเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ